มึงไปแจ้งความอย่างคุณทำไมเพื่ออะไรไม่ได้แจ้งขอที่บ้านมึงแจ้งความอย่างคุณทำไมไม่ได้แจ้งเพื่ออะไรไกด์นำเที่ยวพาฝรั่งปั่นจักรยานไปเที่ยวชมเมืองเขาก็อยากเที่ยวแบบชุมชนน่ะใช่แล้วปรากฏว่าพอระหว่างที่ไปแวะพักที่บริเวณศาลาขายอาหารอยู่แถวที่ว่าการอำเภอพระประแดงสิ่งที่เจอคือใครก็ไม่รู้เดินมาแล้วไถเงินฝรั่งอารวาสโวยวายด้วยนะฮะแต่โวยวายเสียงดังมากเลยแต่ไกด์เขาก็กำลังอธิบายให้นักท่องเที่ยวภาษาของเขาอะเนาะเขาก็ไม่ได้สนใจมันอะแล้วเสียงดังมากแล้วไกด์ผู้หญิงเขาก็พูดว่าอุ้ยถ้าอย่างเนี้ยแจ้งตำรวจดีกว่าเขาเลยยิ่งโมโหเขาก็เลยพุ่งจะไปทำร้ายไกด์แต่นักท่องเที่ยวเขาก็นั่งกันปกติคือเขาไม่ได้ทำร้ายนักท่องเที่ยวแล้วไกด์เขาก็พูดว่าอ่ะพูดผิดไม่ได้แจ้งนะอะไรเขาก็ไม่ยอมเขาก็มึงมาพาโวยอ่ะแบบว่ามึงจะแจ้งตำรวจมาจับกูเหรอจับกูเรื่องอะไรแล้วไกด์ผู้ชายเขาก็ยืนตรงนี้เนาะแบบคุมอยู่อ่ะเขาก็บอกเอามาสิ10 บาท 10 บาทอะไรอย่างเงี้ยเขาจะขอตังค์ So we have a two flavor two color this black one is Carlo sweet potato flavorโอเคครับพี่เฟิร์นเนาะพี่เฟิร์นไม่แจกเลยก็บอกพี่ถ่ายไว้ใช่ไหม If that in Thai language we call ไข่เกี้ยมีฟาลาดีโนฟาลาดลูกอะไรอะท็อปกระดานบุกเราจะขอเงินพอแล้วถ้ากูเจอหน้ามึงเลยพอแล้วเลยมึงชี้หน้าเลยมึงแจ้งความอย่างกูเลยมึงแจ้งเดี๋ยวก็เดี๋ยวมึงแจ้งความสอนนะได้เลยได้ไปจัดการไม่มีอะไรครับเอามาเอาไปเลยจัดเถอะโอเคแล้วมึงแล้วมึงไปแจ้งความอย่างกูทำไมเพื่ออะไรไม่ได้แจ้งขอที่บ้านมึงแจ้งความอย่างกูทำไมไม่ได้แจ้งเพื่ออะไรเนี่ยครับหมดนะฮะแล้วเขาทำอะไรเขาจะตีมึงไหมเนี่ยไม่ตีมึงเลยนะเขาเป็นอะไรเป็นอะไรพูดดีๆไม่ได้เหรอไอ้ที่ว่าผมอะขนาดขึ้นบนโรงพักแล้วนะเก๋คุณผู้ชมคือแกยังเออะโวยวายแม่แล้วดูอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชของแกบนโรงพักพระประแดงดูคือแกยังพูดไม่รู้เรื่องนะฮะแล้วพยายามจะถอดกางเกงด้วยสุดท้ายตำรวจตัดสินใจเช็คประวัติแล้วอ้าวมีประวัติอยู่ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาการป่วยจิตเวชส่งกลับโรงพยาบาลเลยแล้วเดี๋ยวประสานกับญาติประสานกับศูนย์คนไร้ที่พึ่งที่พระประแดงมารับไปดูแลต่อนะฮะหวังว่าหลังจากนี้คงจะไม่ไปสร้างความวุ่นวายให้กับชาวบ้านแล้วก็นักท่องเที่ยวแถวพระประแดงนะฝากรัฐบาลเอาไว้ให้รัฐบาล